รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพอพูดถึงกุฎีจีนแล้วนึกถึงอะไรเหรอก็จะนึกถึงชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งที่อยู่ติดแม่น้ำเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ว่าได้แล้วก็เป็นศูนย์รวมของหลายๆอย่างทั้งอาหารเชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมและตอนนี้สวโรสก็ได้ข้ามฝั่งจากฝั่งพระนครมาอยู่ตรงนี้แล้วครับกุฎีจีนเชื่อไหมเพียงแค่ขับรถข้ามมาแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจะนั่งเรือข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาใกล้นิดเดียวคุณผู้ชมครับเราก็จะถึงวัดซานตาครูสแล้วคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นที่รวมของหลายเชื้อชาติทีเดียวคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมอญเป็นไทยเป็นจีนเป็นโปรตุเกสนะครับและชุมชนที่นี่เขาก็มีความสุขใช้ชีวิตอย่างสงบมานานกว่า200ปีทีเดียวคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นวัดของคริสตศาสนิกชนนิกายคาทอลิกคุณผู้ชมจึงไม่แปลกใจนะครับที่แม้กระทั่งกระจกแล้วก็ทุกๆมุมจึงเป็นเรื่องราวของพระบิดาพระมารดาพระบุตรแล้วก็พระจิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคริสตศาสนาทั้งสิ้นเลยครับมีหลายคนทีเดียวนะครับที่เคยบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะว่าบางครั้งการนั่งเข้าเฝ้าเดียวนั่งอยู่ต่อหน้าองค์พระพักของพระผู้เป็นเจ้าแล้วมีอะไรในความรู้สึกที่เป็นในใจอยากจะบอกอยากจะกล่าวอะไรเราก็พูดออกไปเราก็จะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับบางครั้งการเดินออกมาข้างนอกบ้านเพียงคนเดียวมานั่งอยู่ในที่ที่สงบสงบแบบนี้และหาโอกาสเข้าเฝ้าเดียวต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขได้รับพระพรอย่างล้นเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ชมครับบริเวณรอบๆวัดซานตาครูสเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนกุฎีจีนนะคุณผู้ชมผู้คนที่อยู่แถวๆนี้เขามีความสุขอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีสิ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั่นคืออารยธรรมของโปรตุเกสคุณผู้ชมเชื่อไหมแถวนี้มีขนมอร่อยอร่อยที่เขาเรียกว่าขนมฝรั่งกุฎีจีนขนมเนี้ยบ่งบอกถึงความโบราณเก่าแก่ของวัฒนธรรมในการปรุงอาหารและทำขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุเกสนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะใช้ไข่เป็ดแล้วก็น้ำตาลหวานๆแล้วก็ใช้แป้งวันเก่าๆน่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลีประเดี๋ยวเราคงต้องไปถามแล้วก็ไปดูที่ที่เขาทำขนมฝรั่งกุฎีจีนกันนะครับไปเราเดินชมบ้านเรือนแถวๆนี้พร้อมกับไปดูแหล่งที่ทำขนมฝรั่งกุฎีจีนกันนะครับคุณแหม่มคะเราทำขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยมานานทั้งหมดกี่ปีแล้วเนี่ย255ปีตั้งแต่พ.ศ.2310ทำเนี่ยเขากำลังเกลี่ยทำอะไรคะอันนี้เรากำลังอบขนมให้สุกตายคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมของขนมฝรั่งกุฎีจีนนี้ข้างในนุ่มนุ่มนี่สุกใหม่ๆนะคะตายหอมมากมากเลยค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนู3ชั้นทอดน้ำปลามาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมู3ชั้นสไลด์ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะน
นำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นจากนั้นใส่หมู3ชั้นทอดคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยงาขาวคั่วพริกไทยดำป่นหยาบตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู3ชั้นทอดน้ำปลาสบอ Lost